ซึ่งเขาพิการตั้งแต่เด็กหัวใจลิ้นหัวใจรั่วอีกแล้วก็มารู้ว่าเป็นหูหนวกตอนเขาอายุ14แล้วค่ะตอนที่อยู่ภูเก็ตนี่คือแทบจะเหมือนแม่เลยทำดูแลเขาตลอดครอบครัวในมุมมองของเราสองคนคือการที่เราเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็เติมเต็มชีวิตด้วยกันครอบครัวจะเป็นตัวพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนได้ดีมากๆแล้วก็จะสามารถทำให้คนพิการคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะถ้าต้องพูดถึงสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญของพวกเราทุกคนค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายๆครอบครัวที่พบเจอปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นสถานะทางครอบครัวความบกพร่องทางด้านร่างกายวันนี้สตางค์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการทางด้านการได้ยินค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเขามีอุปสรรคอะไรบ้างในการใช้ชีวิตและครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้าจูนะคะเจ้าของคาเฟ่มิวมิวแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าจูสวัสดีค่ะสตางเมื่อกี้ค่ะสตางเข้ามาในร้านนะคะเห็นว่าการตกแต่งของร้านยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีการดีไซน์ตกแต่งร้านไปในทิศทางแนวไหนบ้างคะก็สิ่งที่แสดงเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราสะสมแล้วก็เคยทำธุรกิจแล้วก็ตกแต่งอยากให้เป็นแบบเหมือนบ้านเป็นบ้านให้รู้สึกคนเข้ามาแล้วรู้สึกสบายๆไม่ได้ว่าเป็นร้านกาแฟอยากเป็นบ้านจริงๆครอบครัวทำงานเกี่ยวกับขายศิลปะวัตถุมาก่อนนะคะจากเมืองจีนพม่าไทยลาวอะไรเงี้ยแล้วก็มีธุรกิจตัวเองตอนที่เสียงเกิดนะคะตอนที่เสียงเกิดก็ทำมาจะได้ประมาณสัก12 ปีก็ย้ายเลิกก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตก็ไปทำออกแบบตกแต่งภายในก่อนที่จะนั่นก็ไปเรียนเทคคอร์สไปเรียนออกแบบตกแต่งภายในกับโปรดักต์ดีไซน์ก็พอไปภูเก็ตก็เลยไปทำและชอบทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะตอนที่สตางค์เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นพี่เสียงกำลังทำกาแฟอยู่เลยตอนนี้ก็เลยอยากให้คุณป้าเล่าประวัติของพี่เสียงเกิดมานิดนึงค่ะว่าพี่เสียงก่อนที่จะเป็นบาริสต้าประจำที่คาเฟ่แห่งนี้พี่เสียงประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะเสียงเขาพิการตั้งแต่เด็ก เกิดมาก็นิ้วเขาจะมีแค่4 นิ้วกล้ามเนื้อมือเขาจะอ่อนข้างหนึ่งเขาจะไม่มีแล้วก็จะมารู้ว่าเขาเป็นหัวใจลิ้นหัวใจรั่วอีกแล้วก็มารู้ว่าเป็นหูหนวกอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งความที่เขาเป็น LD เขามองโลกมิติเดียวเขาเป็นคนซิมเพิลเรียบๆฉะนั้นท็อปิกหรือหัวข้อการพูดเนี่ยเขาจะจำกัดมากฉะนั้นเราก็จะรู้เราจะจับตามเรื่องเขาได้ถูกเหมือนเราเคยดูหนังอะถ้าเราดูหนังปุ๊บเราจะรู้ว่าอ้อต่อไปจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วก็จะมีของเราเองตอนที่พี่เสียงเกิดมาค่ะแล้วตอนนั้นยังไม่ทราบว่าพี่เสียงเป็นผู้พิการทางการได้ยินแล้วพอหลังจากที่รู้ว่าพี่เสียงมีปัญหาตรงนี้ค่ะคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะตั้งแต่วันแรกจำได้วันแรกที่เกิดมานี่เขาพิการทางร่างกายก่อนเราบอกกับพ่อเขาว่าไม่ใช่ความผิดเขาที่เขาเกิดมาพิการยังไงก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วก็เลี้ยงให้เขาให้ดีที่สุดเราก็ต้องตั้งตัวเองว่าเราจะหาโอกาสอย่างไรให้เขามีอะไรบ้างที่เขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพไปสารคดีสั้นชุดเราสามารถเป็นการเสนอเรื่องราวความสามารถของคนพิการในด้านต่างๆผ่านเรื่องราวของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมพลังอำนาจคนพิการและครอบครัวทั้งสร้างความเข้าใจเรื่องคนพิการและความพิการที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อผู้ชมสารคดีนี้
ับแรกก็มีความเข้าใจก่อนค่ะว่ากลุ่มนี้เขาสามารถทำงานได้ไม่ได้แปลว่าแบบเขาจะมาเป็นแค่ผู้ช่วยเราไม่ได้แปลว่าเพื่อนร่วมงานจะต้องมาคอยประกบเขาตลอดเวลาวิธีการทำงานร่วมกับเขาเนี่ยคือเราก็แค่ต้องออกแบบงานให้มันเหมาะสมเราอาจจะมีการเขียนคำสั่งงานออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาทำงานของเขาเองได้เลยในขั้นต้นนะคะก่อนที่จะเข้ามาสมัครเรียนกับเราเนี่ยเราจะมีแบบประเมินนะคะเพื่อให้เราทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่จะเข้ามาสมัครว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็จะเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ประมาณเดือนนึงเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหนเราถึงจะมีการแบ่งกลุ่มออกไปค่ะคือเราจะมีการแบ่งกลุ่มคร่าวๆนะคะตามทักษะที่ทุกคนต้องการการเรียนรู้แล้วก็ลักษณะในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การสื่อสารของเขาค่ะเราอาจจะมีกลุ่มที่เน้นในเรื่องของงาน hospitality เช่นกลุ่มที่ชอบทำขนมชอบทำอาหารกลุ่มที่เน้นไปทางทักษะด้านของการทำงานในสำนักงานกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะน้องๆที่มาฝึกที่นี่เนี่ยเขาก็จะได้ฝึกการเป็นบาริสต้าทำเครื่องดื่มให้กับลูกค้ามี customer service ก็คือการรับออเดอร์พูดคุยกับลูกค้าต่างๆแล้วก็จะมีงานในส่วนของในครัวเป็นผู้ช่วยเชฟเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารที่จะเอามาเสิร์ฟลูกค้าจริงๆนอกจากนั้นก็จะมีงานในส่วนของออฟฟิศค่ะอย่างเช่นแบบในร้านของเรานี่ก็จะเห็นมีโปสเตอร์มีอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยเทรนนี่ของเราก็มีส่วนในการออกแบบการพิมพ์การจัดทำมีเดียตรงนี้ด้วยหลักสูตรของเราจะมีระยะเวลา2ปีค่ะแต่พอเขาเข้ามาเรียนเนี่ยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีเราจะเริ่มส่งเขาออกไปฝึกงานตามที่ต่างๆเพื่อให้เขาได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงๆแล้วพอหลังจาก2ปีเนี่ยเราก็จะค่อยๆส่งเขาหาบริษัทที่มีงานที่มันเหมาะกับเขาอะค่ะแล้วให้เขาออกไปทำงานสำหรับแพทย์คิดว่ามันคือการที่ทำให้ทุกๆคนมีมุมมองและมีความเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเขาไม่ได้พิเศษหรือเขาไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นนะคะเขาสามารถทำเหมือนกับทุกๆคนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิตรงนั้นค่ะอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นค่ะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความสามารถที่จะทำงานได้จริงๆอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านของเราก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้เห็นและได้สัมผัสจริงๆได้มาเป็นลูกค้าแล้วเห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถในการทำงานค่ะก็ความที่เขามีหลายโรคปี2ปีแรกก็คือเข้าแต่โรงพยาบาลตลอดอะไรเงี้ยจนกระทั่งแม่เขาเสียตอน2ปีเขาก็ย้ายไปอยู่กับพ่อเขาที่ทำงานจังหวัดทำงานจนกระทั่งประมาณอายุ 8-9 ปีความที่ทำงานไม่มีโรงเรียนที่จะซัพพอร์ตคนหูหนวกก็เลยตัดสินใจพาเขามากรุงเทพแล้วก็ตอนนั้นก็รัฐบาลก็มีเริ่มโครงการให้คนพิการเรียนร่วมกับคนปกติก็เลยได้ไปเรียนโรงเรียนพญาไทจนถึงจุดนึงตอนนั้นเนี่ยความที่เราเข้าใจว่าคนพิการเนี่ยคุณหูหนวกบางคนยังอ่านปากได้เราก็เลยให้เขาส่งเขาไปเรียนการอ่านออกพยายามให้อ่านริมฝีปากเพื่อจะสื่อแต่มาถึงจุดหนึ่งครูที่สอนก็บอกว่าเขาชาน่าจะไม่ได้ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็น LD ก็เลยครูเลยแนะนำให้ไปเรียนภาษามือเขาก็เริ่มเรียนภาษามือตอนอายุ 13-14 นะคะก็เรียนภาษามือเสร็จป้าย้ายไปภูเก็ตก็เลยเอาเขาไปเรียนที่ไปอยู่ภูเก็ตด้วยกันก็ตอนนั้นก็เริ่มเรียนภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตปัญญานุกูลเรียนจบแล้วก็กลับม.3 ม.4ก็กลับมาเรียนที่กรุงเทพ
ก็เรียนที่โรงเรียนแสนเสถียรจนจบม .6 แล้วก็ต่อปวสที่ชลบุรีต่อบางแสนตอนพ่อ24แล้วค่ะตอนที่อยู่ภูเก็ตนี่คือแทบจะเหมือนแม่เลยค่ะทำดูแลเขาตลอดแต่เมื่อไหร่มีเวลาก็จะพาแบบจะให้จะพาเขาออกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เสียงมาเรียนที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรนะคะเขามาในระดับชั้นม .4 ตอนเราเจอนักเรียนครั้งแรกเราจะมีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนวิเคราะห์ว่านักเรียนคนนี้ต้องการให้เราช่วยเหลือพิเศษอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเสียงไม่รู้ภาษามือที่พอจะเรียนต่อในระดับม .4 ได้อันดับที่2คือการอ่านและการเขียนบกพร่องกว่าเด็กในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้ครูจะต้องจัดซ่อมเสริมในเสียงก่อนโดยใช้วิธีเอาเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนที่เขามีความสามารถในด้านการเขียนการอ่านแล้วก็มีความสามารถในด้านการใช้ภาษามือมาสอนเสียงเพราะว่าคนหูหนวกกับคนหูหนวกเมื่อเขาสอนกันแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าเราซึ่งเป็นครูที่เป็นคนปกติตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะคะตั้งแต่ชั้นม.4 ถึงชั้นม.6 เลยค่ะก็ให้การอบรมสั่งสอนพี่เสียงเนี่ยยังไงบ้างคะด้วยความที่พี่เสียงต้องใช้ภาษามือใช่ไหมคะคุณป้าต้องไปเรียนภาษามือเพิ่มเติมหรือเปล่าคะในการสื่อสารกับพี่เสียงตอนความที่ตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีภาษาของเราเองก่อนที่เราจะเรียนภาษามือเราจะมีภาษาของเราเองที่เราเข้าใจจนทั้งอายุ10กว่าพอเขาไปเรียนภาษามือเขาไม่ยอมให้เราเรียนภาษามืออันนี้ไม่ทราบเหตุผลแต่คิดว่าเขาคงไม่อยากให้เราคุยกับเพื่อนเขามั้งก็เลยไม่ได้เรียนภาษามือแล้วเราก็ติดที่เรามีภาษาของเราเองตอนนี้แม้กระทั่งบางศัพท์บางคำที่พยายามคุณป้าจะเรียนเองเราก็จะติดภาษาของเราเองที่เราสื่อและบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็นการ sixth sense มากกว่ามันมีสัญ sixth sense ที่เราสามารถที่จะรู้ใจกันมองพอพูดกันนี้ปุ๊บหรือปฏิกิริยานี้ปุ๊บเราจะรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรความที่สนิทกันด้วยที่ในการเลี้ยงดูพี่เสียงจนเติบโตมาได้แบบนี้ค่ะเทคนิคของเราก็คือการเรียนการอยู่กันเหมือนเพื่อนค่ะแล้วก็การบอกสิ่งถูกกับผิดค่ะก็คือจะสตริกตรงนั้นคือว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอันนี้ทำได้หรือทำไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีบ้างที่เราอารมณ์หลุดอะไรเงี้ยค่ะหรือต่างคนต่างหลุดเพราะบางทีเขาพยายามจะสื่อให้เราฟังเราไม่เข้าใจก็จะมีเขาก็จะมีอารมณ์เทคนิคของเราคือเราก็จะดูว่าเวลานั้นเขารู้สึกยังไงเราถ้าเราถือไพ่เหนือกว่าในแง่นั้นเราก็จะชิงโมโหก่อน คือชิงโมโหก่อนปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าเราโมโหเขาก็จะเงียบคือมันจะดีตรงนี้คือเราต่างคนต่างรู้ถ้าจะไม่โมโหพร้อมกันแล้วบางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้เขาโมโหให้เขาหงุดหงิดแล้วเราก็พยายามให้เขาแบบใจเย็นๆหรือว่าให้ไปนั่งพักหรือว่าบางทีเขาก็จะมีอารมณ์เครียดของเขาบางจุดแต่เราก็จะให้เขาไปนั่งอยู่คนเดียวจนกระทั่งอารมณ์เขาเย็นลงแล้วเราก็ถึงจะเข้าไปคุยกับเขาสื่อกับเขาว่าสิ่งที่เขาทำน่ะผิดยังไงอะไรซึ่งปกติเขาก็จะเรียนรู้รับรู้ว่าอันนี้เขาผิดนะเขาไม่ควรทำก็จริงๆก็คือเป็นเพื่อนแล้วก็จะบอกจะสอนเขาเรื่องว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็จะมีเทคนิคคือชิงโมโหก่อนแล้วพี่เสียงใช้การสื่อสารกับคนปกติหรือว่ากับคนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้พิการทางการได้ยินด้วยกันเนี่ยยังไงบ้างคะเขาก็จะใช้ภาพใช้มือถือบางทีเขาเขียนบางคำเขาเขียนได้เขาก็จะเขียนบางอันเขาไม่ได้เขาก็จะใช้คอมมือถือเขาแล้วก็ใช้ภาพเป็นการสื่อในการสื่อกันนั้นแล้วก็ไม่งั้นก็คุณป้าเป็นทรานสเลเตอร์เป็นคนแปลให้ส่วนช่วงแรกก็จะมีที่เขาอายเขาเขินแบบไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็อยากให้อาจจะเพราะว่าโตขึ้นด้วยแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยเขาก็แค่ว่าการสื่อสารแล้วก็การเดินทางที่ความที่มี BTS อะไรเงี้ยเขาจะได้ดีมากช่วยเขาได้ดีมากบอกว่าเขาไปลงสถานีไหนอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้แสดงว่าพี่เสียงเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขาดูแลตัวเองได้ตอนที่เขาไปเรียนประจำที่บางแสนนะฮะเรียนปวส.เขาก็ดูแลตัวเองคือซักผ้าประหยัดเหลืองรีดผ้าเองทำเองจัดการเองได้เขาดูแลตัวเองได้แล้วก็
แล้วทำไมพี่เสียงถึงได้มาเป็นบาริสต้าที่คาเฟ่แห่งนี้คะเกิดจากอะไรคะเขาจบปีที่แล้วจบปวสก็จริงอยากจะให้เขาทำงานแต่ก็ไม่ได้ก็เจอโควิดก็ปิดก็ไม่รู้จะทำอะไรกันสองคนไปเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้ก็เลยว่าตัดสินใจก็ไม่มีอะไรทำก็เลยไปซื้อเครื่องกาแฟมานั่งทำกันก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นขึ้นมาว่าทำเป็นทำร้านกาแฟหนึ่งก็คือเราอยู่ใกล้ไอคอนสยามด้วยก็ทำกันก็ฝึกกันพี่เสียงนี่มีความชอบในการทำกาแฟหรือว่าทำขนมอยู่แล้วหรือเปล่าคะเขาเคยเรียนกับคุณครูตอนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เบเกอรี่นะคะกาแฟนี่ยังไม่เคยก็คือเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มกันเองใหม่เลยตั้งแต่ศูนย์นะคะเขาก็ไม่ชอบแต่ว่าความที่ให้คุณครูช่วยสื่อในแง่ที่ว่าเขายังโชคดีนะมีโควิดเพื่อนๆเขาหลายคนไม่มีงานทำเขาอย่างน้อยมีงานทำแล้วก็ทำงานของตัวเองก็มีเขาเรียกเป็นกิจการตัวเองทำแล้วก็มีอิสรภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมเพราะว่าจริงเขาก็อยากออกไปทำงานข้างนอกแต่ถึงเวลาไม่ได้เพราะว่าโควิดด้วยก็เลยก็ต้องทำเขาก็ชอบอ่ะแล้วเขาก็รับผิดชอบได้ดีในระดับชั้นม.4 นี่เรามีการเลือกอาชีพในการเรียนด้วยม.4 ถึงม.6 เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพของเขาในอนาคตเสียงเลือกกลุ่มอาหารขนมอบและเบเกอรี่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนกับครูตลอดนะคะสิ่งสำคัญก็คือเวลาสอนเสียงเนี่ยเขาจะต้องใช้วิธีการสอนซ้ำสอนซ้ำจนกระทั่งเขาทำได้เสียงมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ครูประทับใจมากก็คือเสียงเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความขยันคือทำอะไรเขาต้องทำให้เสร็จถ้าไม่เสร็จไม่เลิกมีปัญหาก็จะถามครูตลอดค่ะเมื่อตอนเด็กๆนะครับผมยังไม่รู้ประสามือพ่อแม่ก็ช่วยเหลือผมนะครับผมก็พยายามวาดภาพนะครับให้พ่อแม่ผมอยากได้อะไรผมก็วาดภาพให้พ่อแม่ดูหรือว่าพาให้ไปดูของจริงพ่อแม่ก็จะช่วยผมได้พี่เสียงอยากทำอาชีพอื่นหรือเปล่าคะผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจะไปสมัครงานที่อื่นแต่คิดว่าน่าจะมีปัญหาในการทำงานผมเลยตกลงใจว่าผมจะทำที่นี่ครับพี่เสียงมีความสุขที่ทำงานที่นี่ไหมคะมีความสุขมากครับที่นี่ดีครับสบายด้วยอยู่กับบ้านแล้วก็ได้ทำร้านกาแฟได้คิดกาแฟต่างๆแล้วก็ได้ขายกาแฟครับผมคิดว่าจะอยากจะพัฒนาร้านนี้ให้ดีขึ้นและเปิดให้คนอื่นทราบมากๆอยากจะพัฒนาเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้เป็นศูนย์รวมของคนหูหนวกให้มาพบปะสังสรรค์กันที่นี่ได้ทานอาหารอร่อยๆครับตอนนี้คนน้อยไม่เป็นไรเพราะช่วงโควิดอยู่ต่อไปก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นผมจะสู้ครับพี่เสียงทำงานกับป้าจูป้าจูดุไหมคะป้าไม่ดุเลยครับป้าใจดีทำงานอยู่สองคนสบายดีผมรักป้าจูเหมือนพ่อแม่เลยครับผมแล้วก็ผมชอบร้านกาแฟที่นี่ครับเวลาที่พี่เสียงอะค่ะที่ต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมในอนาคตต่อไปเนี่ยคุณป้ามีเรื่องที่ต้องกังวลไหมคะว่าพี่เสียงจะมีอุปสรรคอะไรที่ยังจะแก้ไขไม่ได้หรือว่าจะต้องเจอแล้วจะต้องเผชิญหน้ากับมันเนี่ยคุณป้าวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะก็ห่วงอย่างเดียวคือเขาไม่มีความไม่มีเพื่อนก็คือเขาจะไม่ได้แบบมีการสื่อสารกับเพื่อนเพราะว่าความที่เขาอย่างที่บอกเขาเป็น LD ด้วย เรื่องในการพูดหรือการสื่อสารเขาจะมีจำกัดฉะนั้นก็ห่วงก็อย่างเดียวก็คือกลัวเขาไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมแต่เรื่องว่าการอยู่เนี่ยก็พอดีลูกพี่ลูกน้องลูกหลานเยอะเหมือนกันก็เขาน่าจะอยู่กับเขากับลูกหลานได้แต่อย่างเดียวที่ห่วงก็คือเรื่องเพื่อนอยากให้มีเพื่อนอยากให้เขามีสังคมในกลุ่มของเขาสตางค์อยากให้คุณป้าช่วยอธิบายความหมายของคำว่าครอบครัวค่ะในความคิดของคุณป้าในมุมมองของคุณป้าค่ะว่าเป็นยังไง
ครอบครัวในมุมมองของเราสองคนคือการที่เราเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็เติมเต็มชีวิตด้วยกันเพราะว่าป้าเป็นคนมองโลกซับซ้อนเขาเป็นคนมองโลกเรียบๆเวลาเราเจอความเครียดหรือสิ่งหลายๆอย่างในสังคมทุกวันนี้ประดังเข้ามาในชีวิตเรากลับมาบ้านหรือมามองเขาชีวิตเขาซิมเพิลมากเรียบๆแล้วเราก็มาย้อนตัวเองว่าทำไมเราจะต้องคิดให้มันยุ่งยากเห็นไหมเราก็มีความสุขได้ถ้าเราคิดแบบเรียบๆแบบเขาก็เหมือนเป็นการเติมเต็มเพราะว่าเขาทำไม่ได้เราก็สามารถเสริมศักยภาพเขาทางอย่างอื่นเขาก็เสริมเราทางอีกทางนึงนี่คือแบบฉบับครอบครัวของเราเป็นสิ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันคนพิการทุกประเภทสถาบันครอบครัวสำคัญมากเพราะบางสิ่งบางอย่างเวลาเราสอนไปเนี่ยสมมติว่าโดยเฉพาะเด็กที่อยู่กับครอบครัวหรือเด็กไปกับที่ไม่ได้อยู่ประจำพอเราสอนไปแล้วเนี่ยถ้าไปที่บ้านครอบครัวไม่สอนต่อหรือว่าไม่ต่อยอดจากที่ครูสอนนักเรียนก็จะไม่พัฒนาแล้วก็ที่สำคัญเวลาคนพิการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาเจอปัญหาถ้าเขาไม่สามารถแก้ได้เขาก็จะท้อถอยแล้วก็ยอมแพ้กับสิ่งนั้นแต่ถ้ามีครอบครัวอยู่เคียงข้างแล้วก็เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตของเขาวิธีการเรียนรู้ของเขาครอบครัวจะเป็นตัวพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนได้ดีมากๆแล้วก็จะสามารถทำให้คนพิการคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตอยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือเด็กที่เกิดมาพิการมันไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เราให้ได้คือโอกาสที่เราจะให้เขามีชีวิตในสังคมอย่างปกติในเรื่องของการเลี้ยงดูก็อย่าไปปกปิดหรืออย่าไปอายอย่าให้กล้าที่จะให้เขาเผชิญโลกเราต้องกล้าผู้ปกครองต้องแสดงออกเข้มแข็งแล้วเด็กก็จะกล้าที่จะออกไปเผชิญกับโลกแล้วเขาก็จะไม่กลัวว่าเขาว่าสิ่งที่เขาด้อยมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันควรจะเป็นสิ่งที่แรงจูงใจให้เขาทำมากขึ้นในเมื่อเขาด้อยสักนิดอย่างที่เสียงทำเนี่ยเขาก็จะตั้งใจมากๆทำให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะการสร้างสังคมที่ดีคือการมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีไม่สำคัญว่าเราจะเป็นอะไรการได้รับกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างจะทำให้ทุกๆปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะจะต้อง